คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากช่างที่ต้องเข้าไปรีโนเวทบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยเพิ่งได้มาแล้วก็ได้เจอกับเรื่องแปลกๆในบ้านหลังนี้ครับจนต้องร้องขอให้พระมาช่วยครับคุณพระช่วยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี66ที่ผ่านมาครับเมื่อต้นปีที่แล้วบ้านเล็กกลางป่ากระถินมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กับสายของคุณจ๊อบล้อแม็กซิ่งกันเลยฮะสวัสดีครับคุณจ๊อบสวัสดีครับแจ็คเพิ่งตื่นทีมงานครับผมทัวร์เลยตรงเลยเพิ่งตื่นธรรมดานะคนเราทำงานคนเราทำมาหากินนะมันก็ต้องนอนมันก็ต้องตื่นประเด็นไม่ใช่อะไรวูไปสายป้าแมวเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เราสดเลยเหรอใช่โอ้โหแน่นอนจริงๆเออแล้วป้าแมวเล่าเรื่องซะน่ากลัวแล้วสนุกแหละหลับซะเลยเพลินไงเสียงป้าแมวเพลินไงเพลินไงเพลินใช่ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนะพรุ่งนี้ทำงานเช้าไหมเนี่ยไม่เช้ามากพี่ได้อยู่ครับได้สบายสบายเนาะได้ได้มารบกวนเวลานอนนิดนึงเรื่องเนี้ยเรื่องที่ช่างเขาเล่าให้กับคุณจ๊อบฟังใช่ครับบ้านเล็กกลางป่ากระถินถึงขนาดต้องให้พระมาช่วยเลยเหรอโอ้โหตอนคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นบ้านหลังนึงที่เขาใช้คำว่าเขากับลูกน้องรีโนเวทกันนานอ่ะพี่นานกว่าปกติอ่ะครับกว่าจะจบครับผมโอ้โหน่าสนใจมาเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าพอดีช่างคนเนี้ยครับก็จะเจอกับผมอ่ะผ่านๆเหมือนประมาณว่าเขาก็จะมาซื้อของบ้างมาอะไรบ้างบางทีเจอกันก็ทักทายทีนี้พอดีวันนั้นน่ะผมมานั่งกินกาแฟอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยแล้วช่างคนเนี้ยเขาก็มาเหมือนเดิมมากับลูกน้องแล้วก็มาซื้อกาแฟก็เจอก็ทักทายครับพี่ก็มานั่งคุยกันเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าแกก็รู้ว่าผมอ่ะมาเล่ากับพี่แจ็คเขาก็เลยเหมือนประมาณเขาบอกว่ามันมีเรื่องอ่ะของเมื่อประมาณต้นปี66เขาพูดอย่างนี้เลยเรื่องเกิดเมื่อต้นปี66เขาอยากจะขอฝากเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องก็มีอยู่ว่าเรื่องเลยนะพี่ก็คือเมื่อประมาณช่วงเดือนกุมภาปี66ทางช่างคนนี้ผมแทนชื่อว่าช่างเอกช่างเอกนะครับก็คือเหมือนได้สายโทรศัพท์จากลูกค้าท่านนึงบอกว่ามีบ้านหลังนึงเขาว่าเพิ่งได้บ้านมาเหมือนประมาณว่าเพิ่งซื้อมาแล้วก็เขาต้องการให้ช่างอ่ะไปตรวจสอบสถานที่เพื่อที่จะรีโนเวทบ้านให้หน่อยก็คือนัดเจอกันครับเสร็จสับเรียบร้อยบ้านอยู่ช่วงชานเมืองแล้วก็ลักษณะก็คือที่ช่างเอกบอกเนี่ยก็คือพอไปเจอปุ๊บเนี่ยพี่แจ็คลองนึกภาพตามว่ามันเป็นเหมือนบ้านเอ้ยมันเป็นเหมือนที่ดินนะครับคือฟิลแรกก็คือเห็นก็คือเป็นกำแพงเป็นกำแพงแล้วมีเป็นประตูเหล็กแต่ข้างในนั้นอ่ะเต็มไปด้วยต้นกระถินเต็มเลยเรียกว่าป่ากระถินเลยใช่ครับคือแน่นเลยพี่ตาพี่ยักษ์นึกภาพตาคือเป็นต้นกระถินเล็กใหญ่ๆแบบคือสลับกันแล้วแบบอุ้ยเต็มเลยแล้วก็คือมีทางเข้าที่แหวกเอาไว้ครับเหมือนประมาณว่าประตูก็คือแม่กุญแจก็เพิ่งเปลี่ยนครับก็จะมีเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านผมแทนว่าคุณชินแล้วกันนะครับคุณชินช่างเอกนะครับแล้วก็มีลูกน้องช่างเอกไปอีกคนนึงก็คือเข้าไปดูครับตัวบ้านตอนแรกก็คือจากที่มองก็คือมองไม่เห็นเลยนะพี่จะเป็นต้นกระถินปึ๊บเลยปรากฏว่าพอล้อเข้าไปปุ๊บพี่แจ็คมันมีบ้านจริงๆครับช่างเอกบอกว่าลักษณะบ้านก็คือเป็นบ้านปูนกึ่งไม้ก็คือสูงประมาณ2ชั้นแต่ว่าไม่ใหญ่มากไม่สูงมากครับอยู่ตรงกลางเลยลักษณะก็คือแบบมันเคยมีวัชพืชมีอะไรปกคลุมแหละแต่เขาก็เอาออกไปแล้วพอสมควรก็จะเห็นตัวบ้านเลยแล้วที่น่าแปลกพี่แจ็คก็คือบ้านหลังเนี้ยสภาพโดยรวมอ่ะ
ค่อนข้างสมบูรณ์ครับช่างเอกบอกว่าลองนึกภาพตามว่าบ้านปกติแล้วถ้ามันรกร้างขนาดเนี้ยข้าวของประตูอะไรมันต้องมีโดนรื้อโดนแงะโดนงัดต้องมีอันนี้คือลักษณะคือประตูหน้าต่างปิดเรียบร้อยสนิทปกติพี่แจ็คเขาก็แบบช่างเอกก็แบบบ้านลักษณะโดยรวมก็ยังดีอยู่นะมันกลายเป็นผลดีกับช่างนะพี่ก็คือถ้าอย่างเงี้ยการจัดการมันจะง่ายขึ้นก็เดินคุยกับคุณชินไปครับเดินคุยไปก็เหมือนเพื่อดูรอบบ้านก่อนลักษณะบ้านก็คือเราก็ยังไม่เห็นว่าคือช่างเอกก็ยังไม่เห็นว่ารอบบ้านเนี่ยนอกจากกฐินแล้วมีอะไรอีกไหมเพราะที่เห็นก็คือเป็นต้นกฐินนะล้อมบ้านไว้แล้วก็ตัวบ้านก็คือมันจะมีเหมือนเทปูนไว้รอบบ้านพี่แจ็คถ้านึกภาพก็คือบ้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็เทปูนแบบรอบก็คือจะออกไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้เต็มพื้นที่ก็ดูเสร็จปุ๊บพอดูรอบบ้านเสร็จเรียบร้อยก็คุณชินบอกว่างั้นดูกันแค่นี้แหละวันนี้พอแค่นี้ก็คือเดี๋ยวในตัวบ้านอะไรเงี้ยให้ช่างเอกเป็นคนจัดการให้หมดเลยเขาก็บอกว่างบประมาณคุยกันก็คือประมาณ7 หลักในการรีโนเวทครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่พอยังไงบอกเขาได้คืองานนี้ต้องถือว่าสำนักช่างเอกคือค่อนข้างใหญ่โอ้โหหลักล้านนี่แบบโอ้โหครับแต่เข้าใจพี่แจ็คเพราะว่าต้นกฐินน่ะถ้าพี่แจ็คนึกตามก็คือต้นกฐินมันพุบเลยงานนี้ก็คือมันอาจจะต้องมีการตัดมีเอารถแบ็คโฮเล็กอะรถขุดเล็กอะมาขุดเพื่อเอารากมันออกมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตัวบ้านก็คือต้องเกือบทุกอย่างก็คือรับงานตกปักรับความเรียบร้อยก็ช่างเอกก็ฟูลทีมพาลูกน้องมาครับแล้วก็ได้คุยกับคุณชินก็คือเขาบอกว่าละแวกใกล้เคียงอะครับคือถ้าช่างเอกบอกไม่ผิดเนี่ยก็คือด้านหลังอะเป็นโกดังเป็นโรงงานด้านซีกซ้ายเดี๋ยวนะผมดูแป๊บนึงที่เขาบอกซีกซ้ายก็คือก็เป็นโรงงานเหมือนกันส่วนซีกขวาก็คือเป็นเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่เท่ากับว่าตรงนั้นนะครับก็คือมันสามารถทำงานได้ค่อนข้างสะดวกก็คือน่าจะใช้เสียงดังได้ระดับนึงอะไรเงี้ยคุณชินก็เลยบอกว่าเขาอะเคลียร์ให้แล้วถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ทำอะถ้ามีกะกลางคืนก็ทำได้ทางช่างเอกก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับถ้ากลางคืนทำได้ไม่มีปัญหาเคลียร์ให้แล้วเขาก็พร้อมที่จะทำก็คืออาจจะมีเบิกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ช่างเอกก็ได้วันและได้ลูกน้องแล้วครับก็เป็นการเริ่มทำงานสิ่งที่เริ่มอย่างแรกก็คือการเคลียร์ป่ากฐินก่อนเขาก็ให้ลูกน้องมาจัดการครับเคลียร์ป่ากฐินก็มันก็ไม่ยากเท่าไหร่พี่แจ็คในการตัดออกก็คือตัดค่อยๆทยอยลำเลียงออกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปดูตัวบ้านไปสำรวจตัวบ้านก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างทีนี้วันนั้นนะครับช่างเอกบอกว่าช่างเอกเข้าไปพร้อมกับเจ้าก๊อตเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องคนสนิทเลยแล้วก็เข้าไปกับคุณพลอยซึ่งคุณพลอยเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นลูกน้องที่เป็นเหมือนผู้จัดการที่คอยแบบคอยจดคอยเลคเชอร์เงี้ยเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวพี่ครับเขาก็ไปดูเพื่อที่จะดูว่าจะต้องทำอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างต้องใช้ช่างฝ่ายไหนมาทำบ้างก็เข้าไปดูที่ตัวบ้านแบบละเอียดทีเนี้ยก็คือประตูหน้าบ้านอะไรเงี้ยพอเปิดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าพี่แจ็คสิ่งที่แปลกอีกอย่างนึงครับพี่สำหรับบ้านล้างมันมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ค่อนข้างเกือบ 100% ทีวีมีตู้เย็นมีของก็คือค่อนข้างอยู่เกือบ 100% เลยแต่ไม่มีก็คือน่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ทุกทีก็คือมันไม่มีแต่ว่าของที่เป็นพวกทีวีพวกนี้ไม่มีใครเอาออกไปเลยมันผิดวิสัยบ้านที่แบบปิดมาอะไรเงี้ยครับก็เลยถือโอกาสโทรหาคุณชินก่อนว่าขอทราบประวัติการได้มาหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถามว่าคุณชินได้เข้ามาดูบ้านหรือยังครับพอดีว่าผมเข้ามาแล้วอ่ะของมันค่อนข้างอยู่ครบเลย คุณชินพูดตามตรงบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาได้มาจากการซื้อต่อมาจากคนขายโดยตรงแล้วก็ไม่เคยได้เข้ามาดูบ้านเลยด้วยซ้ำ จนเขามารู้ว่าเขามีโฉนดบ้านหลังเนี้ยอยู่เขาก็เลยได้เข้ามาดูก็มาเห็นตัวบ้านแล้วแค่เห็นตัวบ้านครับ
แล้วก็ให้ลูกน้องเข้ามาสำรวจให้แค่นั้นเองซึ่งลูกน้องก็แจ้งคร่าวๆแล้วว่ามันก็มีของเขาก็ทราบแล้วทีนี้ลูกน้องก็เลยบอกว่าข้าวของเครื่องใช้พวกนี้ก็คือให้ขนออกไปได้เลยครับไม่ได้เอาคือคุณชินบอกเลยไม่เอาสักชิ้นเดียวอาจจะมีแค่ตู้เตียงบางอย่างถ้าสภาพมันใช้งานได้เขาก็ให้เก็บไว้ก็คือให้ช่างเอกอะอภิสิทธิ์เต็มที่เลยในการจัดการแล้วก็เขาก็บอกไปว่าเขาอยากได้แบบว่าให้บ้านเนี่ยพร้อมอยู่อาศัยเรื่องสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คุยไปแล้วเขาบอกว่าแค่จัดการออกมาให้บ้านมันสามารถพร้อมอยู่อาศัยได้อะไรเงี้ยเพราะเหมือนประมาณเขาจะให้ญาติมาอยู่ครับเมื่อคุณชินแจ้งมาครับช่างเอกก็โอเคตบปากรับคำก็เดินสำรวจต่อทีนี้เนี่ยในระหว่างนั้นนะครับไอ้เจ้าก๊อตอ่ะที่มาด้วยอ่ะก็ค่อยๆเดินสำรวจไปเรื่อยครับแล้วก็อยู่ดีก็อุทานอุ๊ยแบบเสียงอุทานมาเลยแล้วก็กล่าวว่าสวัสดีครับครับช่างเอกอ่ะหันไปดูเจ้าก๊อตก็งงว่าเจ้าก๊อตอ่ะยกมือไหว้ใครก็เลยเดินไปตบไหล่เฮ้ยก๊อตสวัสดีครับวะแล้วก็ไอ้เจ้าก๊อตเขาเหมือนได้สติครับตกใจหันมาอีกทีบอกอ้าวลุงไปไหนแล้วนางเอกก็บอกลุงไหนบอกลุงเมื่อกี้ผมเจอลุงอยู่คนนึงลุงใส่แว่นเอ๊ะแล้วลุงเขาไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลุงเขาเป็นใครผมก็เลยแบบตกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบลุงอยู่ในห้องครัวข้างหลังช่างเอกก็บอกเฮ้ยบ้าบ้านเขาปิดมามันจะไม่มีคนได้ไงที่เนี้ยเองนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ก็เดินสำรวจกันต่อครับไอ้เจ้าก๊อตก็บอกว่าเอ๊ะหรือผมตาฝาดอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจส่วนคุณพลอยเขาก็เดินตามจดไปปกติก็ดูต่อไปครับก็เดินดูแต่บรรยากาศบ้านนี่คือช่างเอกบอกว่ามันเย็นดีเย็นแปลกก็เลยรีบดูเสร็จก็ขึ้นไปดูชั้น2ก็เรียบร้อยดีครับเป็นห้องนอนก็ไม่มีอะไรฝ้าก็คือลักษณะก็คือเป็นฝ้าเหมือนฝ้าแผ่นยิปซัมปิดแบบปิดทึบหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สภาพบ้านโดยรวมอ่ะช่างเอกเล่าให้ฟังว่ามันเกือบสมบูรณ์เลยนะพี่มันแปลกมันไม่เหมือนบ้านร้างก็คือข้างนอกเนี่ยเก็บกวาดทําความสะอาดเคลียร์พื้นผิวทาสีใหม่อะไรก็สวยแล้วอ่ะครับข้างในนี่ก็คือยิ่งค่อนข้างโอเคเลยกระจกหน้าต่างก็คือค่อนข้างสวยเลยเสร็จสับเรียบร้อยครับเขาก็โอเคนัดแนะลูกน้องว่าถ้างั้นก็คือให้เริ่มทำงานให้เคลียร์วันนี้เริ่มเลยแล้วก็ทำถึง5 โมงแล้วก็ให้กลับครับก็เสร็จทีนี้ระหว่างที่ช่างเอกเดินออกมาจากบ้านนะครับมาที่หน้าบ้านก็พอดีไปเจอกับเหมือนวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นนะครับขี่รถผ่านมาแล้วก็มาจอดคุยอ้าวช่างแบบสวัสดีครับอะไรนี่นั่นก็แนะนําไปเขาชื่อพี่โตพี่เอกบอกช่างเอกบอกว่าคนนี้ชื่อพี่โตพี่โตก็มาคุยเหมือนมาแบบแนะนําว่าเขาเป็นวินอยู่แถวนี้นะอะไรเงี้ยมีอะไรก็เรียกได้เขาก็บอกถามช่างเอกว่าช่างเอกเนี่ยไม่คุ้นเลยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมช่างเอกก็บอกใช่ครับพอดีผมอยู่ที่จังหวัดนี่อ่ะแล้วก็พอดีเนี่ยเขาว่าจ้างให้มาดูแลบ้านหลังนี้พี่โตก็ด้วยความที่ว่าเป็นเหมือนวัยรุ่นผงผางเขาบอกโอ้ถึงว่าสิเพราะว่าช่างแถวเนี้ยเขาไม่กล้ารับบ้านหลังนี้กันนะพี่บ้านหลังเนี้ยแรงเลยนะทำอะไรก็ดีๆนะพี่แบบยังไงก็ก่อนเริ่มงานอ่ะจุดธูปไหว้ขอบวงสรวงหรืออะไรสักหน่อยก็ดีนะพี่คนพุทธใช่ไหมแบบนับถือพุทธใช่ไหมจางเอกบอกใช่ครับผมนับถือพุทธบอกนั่นแหละไหว้เหมือนไหว้บอกกล่าวสักหน่อยนะเพราะว่าชุดก่อนๆมาก็อยู่กันไม่ได้นะก็สุดท้ายก็รับงานกันไม่ได้อ่ะเจ้าของบ้านเขาน่าจะเลยนั่นแหละต้องไปจ้างคนนอกพื้นที่มาที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเมื่อเรามาถึงขนาดนี้แล้วพี่คือจางเอกก็ใจแป้วแหละก็อยากรู้เหมือนกันเลยบอกเอางี้พี่โตปุ๊บแล้วก็เดินไปควักแบงค์500เหน็บไปที่มือถือว่าผมขอฟังเรื่องเล่าจากพี่หน่อยได้ไหมครับไอ้บ้านหลังเนี้ยพ่อพี่ดูน่าจะรู้มาเยอะเมื่อเห็นแบงค์500พี่แจ็คพี่โตก็ถอนหายใจเฮือกนึงบอกอ่ะคร่าวๆเนาะก็เล่าให้ฟังครับเหมือนประมาณว่าบ้านหลังเนี้ยก็คือเดิมทีอ่ะมันก็เคยมีคนอยู่เมื่อประมาณสัก8 ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่า
คนที่อยู่เนี่ยป่วยตายทีละคนพี่แจ็คป่วยตายไปเรื่อยคืออยู่เขาบอกว่าอยู่กันประมาณ4คนก็คือเป็นผู้หญิงวัยรุ่นอ่ะ2คนแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงที่เป็นลุงกับป้า2คนปรากฏว่าที่เป็นวัยรุ่นก่อนอ่ะเขาได้ข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่แล้วก็ทีนี้ก็เหลือลุงกับป้าแล้วก็ป้าก็ป่วยเสียชีวิตไปก่อนซึ่งป้าเสียชีวิตที่บ้านและคนสุดท้ายก็คือคุณลุงอ่ะคุณลุงอ่ะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณโตเป็นคนโทรตามรถพยาบาลมารับไปเองหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็รกร้างไปเลยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนมือยังไงจนสุดท้ายก็เริ่มมีช่างเข้ามาเตรียมรีโนเวทแต่ก็ทุกคนก็คือเหมือนกับประมาณว่าทำแล้วก็อยู่กันไม่ได้ครับสุดท้ายก็เลยอย่างล่าสุดที่มาก็คือแค่ทำความสะอาดรอบตัวบ้านแล้วก็พอจะทำก็ทำไม่ได้แหละทีนี้ก็ออกไปซึ่งก็ประมาณเขาบอกเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นชุดช่างเอกนี่แหละเข้ามาช่างเอกก็บอกแต่ที่ฟังแล้วก็ไม่น่ามีอะไรคือด้วยความที่ว่าช่างเอกเนี่ยครับเป็นช่างที่รีโนเวทบ้านมานานพอสมควรก็แน่นอนครับก่อนทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีเลิกงามยามดีแล้วก็เหมือนเคลียร์ตัวบ้านเสร็จแล้วเขาถึงจะบวงสรวงอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเขาก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเคลียร์ต้นกฐินออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการไหว้จุดธูปขออะไรแบบเป็นกิจลักษณะเลยครับแบบคือชุดใหญ่เหมือนกันแล้วก็บอกกล่าวไปว่าจะขอให้ลูกน้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บคุณชินก็ติดต่อมาแล้วบอกว่าก็คือในตัวบ้านนะครับรอบบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่เขาบอกว่าสามารถที่จะแบบเหมือนกางเต็นท์หรืออะไรนอนได้นะถ้าสมมติในตอนนี้จะมีช่างมาสลับกันทำงานหรือถึงขนาดที่ว่าให้นอนพักในตัวบ้านได้เลยครับเขาบอกว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาคือจัดการหมดเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยครับระหว่างนี้แล้วก็สามารถทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มูฟออกได้คือพูดง่ายๆให้พักอยู่ที่บ้านนั้นได้เลยพอมาอย่างนี้ปุ๊บไฟเขียวแล้วช่างเอกก็ให้ลูกน้องครับบางส่วนอ่ะนอนเฝ้าของเฝ้าอุปกรณ์ก็คือขนอุปกรณ์มาเลยพอเขาบอกว่าตัวบ้านจริงๆอ่ะทำไม่เยอะก็คือแค่เหมือนเก็บเรื่องสีเรื่องความสะอาดแล้วก็มีต่อเติมอะไรเล็กน้อยครับทีแรกจุดเริ่มต้นอ่ะมันเริ่มมาจากตอนที่เริ่มมีคนพักนี่แหละพี่เพราะหนึ่งในนั้นก็คือมือขวาของเขาเองครับไอ้เจ้าก๊อตเจ้าก๊อตเนี่ยถูกรับมอบหมายว่าให้มาเป็นคนคุมงานแล้วก็ช่วยงานช่างบางส่วนโดยที่จะต้องเป็นคนนอนเฝ้าของซึ่งเจ้าก๊อตจะมีเพื่อนเขาคือเจ้าเอครับนอนกันสองคนก็คืนแรกที่เริ่มนอนเลยครับเจ้าก๊อตก็เจอก่อนเลยก็คือช่างเอกว่าเจ้าก๊อตเล่าให้ฟังว่าเขานอนชั้นบนครับชั้นบนบ้านแล้วก็เหมือนเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมนอนก็ปรากฏว่าเจอคุณลุงอีกแล้วเหมือนกำลังถึงหลับตื่นเขาบอกช่วงเวลาเนี่ยเขาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาบอกเขานอนอยู่ไอ้เจ้าก๊อตนอนอยู่อะเสร็จปุ๊บก็คือเจอคุณลุงอ่ะมาเหมือนตรงหน้าต่างที่เปิดไว้แล้วก็บอกไอ้หนูเจ้าก๊อตเขาก็สลืมสลือตื่นลุงก็บอกปิดหน้าต่างเลยนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้ำมันสาดเข้าเดี๋ยวพื้นมันเปียกอย่าลืมนะอย่าลืมปิดหน้าต่างนะเดี๋ยวฝนตกเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะตกไปเก็บของด้วยตื่นปุ๊บไอ้เจ้าก๊อตก็สะดุ้งตื่นมาพอหันไปอีกทีคือไม่เจอลุงคนนั้นแหละแต่ก็คือก็ปลุกคู่หูตัวเองครับปลุกไอ้เจ้าเอะปลุกปุ๊บตื่นบอกเฮ้ยไปดูข้างล่างดิเห็นมีคนเขาบอกว่าฝนจะตกว่ะเจ้าเอะก็ตื่นบอกใครวะอะไรเงี้ยเขาสองคนก็เดินลงไปครับไปเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรเข้าร่มเอาผ้าใบคลุมแล้วก็จริงพี่แจ็คฝนมันตกคือฝนมันตกเลยก็เก็บอุปกรณ์คุมผ้าใบเรียบร้อยถ้าไม่งั้นก็คือกับเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกเพราะว่าเขาวางไว้เสร็จคือรีบขึ้นมาปิดหน้าต่างเสร็จแล้วก็นอนทีนี้พอเขานอนไปสักพักนึงไอ้เจ้าก๊อตก็สะดุ้งขึ้นมาอีกตื่นเพราะอะไรรู้ไหมพี่แจ็คเขาจำได้ว่าตอนเขาเดินไปครับ
หน้าต่างตรงเนี้ยมันคือหน้าต่างเฉยๆพี่แจ็คมันไม่ได้มีระเบียงนะครับแล้วลุงแกมาชะโงกหน้าคุยยังไงไอ้จ๊อกก็เขาก็ถึงกับขนลุกเลยพี่แบบขนลุกสู้เลยไปเปิดหน้าต่างแล้วก็ชะโงกมองคือจริงๆพี่แจ็คมันคือหน้าต่างที่เปิดปุ๊บแล้วมันก็เป็นร่วงลงไปที่ชั้นหนึ่งเลยเป็นหน้าต่างแล้วไอ้จ๊อกก็บอกกับช่างเอกว่าพี่แล้วลุงแกคุยกับผมยังไงโอ้โหตอนนั้นแหละขนลุกเลยแต่ก็ช่างเอกก็บอกไม่มีอะไรหรอกก็เขามาเตือนเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บช่างเอกเขาก็หยุดเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วคนที่เจออย่าบอกนะลุงคนเดียวกันที่เองยกมือไหว้สวัสดีเขาวันแรกอ่ะไอ้จ๊อกก็เขานึกบอกเออใช่พี่เป็นลุงอ่ะใส่แว่นเป็นลุงใส่แว่นแบบตัวเล็กๆอ่ะเออใช่ว่ะแบบก็บอกไปไอ้จ๊อกก็เขาก็แบบว่าบอกเออใช่เนาะใช่ใช่แต่ลุงคนนั้นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เล่าต่อทีหลังจากนั้นปุ๊บก็คือเริ่มมีลูกน้องมาทำงานครับจากกลางวันเนี่ยเขาจะทำกันอยู่ประมาณ 5-6 คนก็จะมีการจัดการเรื่องพื้นที่รอบบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจัดการเรื่องสีภายนอกก่อนก็ทำไปครับแล้วก็พอหลังจากนั้นจะเริ่มมีคนอ่ะมานอนค้างเยอะขึ้นทีนี้พอทำไปสัก2วันเนี่ยช่างที่ทาสีบอกว่าขอไม่มาทำงานแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเขาไม่ได้นอนเลยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเจอลุงคนหนึ่งอ่ะมาบอกว่าทำตรงนั้นไม่ดีนะทำตรงนี้ไม่ดีนะมาคอยปลุกแล้วคอยบอกว่าทำตรงนั้นไม่ดีนะทำตรงนี้ไม่ดีให้จัดการใหม่เขาบอกว่าเขาเจออย่างนี้เขาไม่ไหวช่างเอกก็เลยบอกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นช่างเจอยังไงนะบอกว่าผมไม่ได้ฝันนะครับช่างเอกมีลุงคนนึงอ่ะตัวเล็กๆใส่แว่นมาสะกิดให้ผมตื่นอ่ะแล้วเขาบอกว่าผมมาทาสีตรงนั้นไม่ดีนะทาสีตรงนี้ไม่ดีนะให้ทำใหม่นะให้แก้ใหม่โอ้โหช่างเอกก็บอกมันไม่ไหวละช่างสีไปแล้วเขาบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนช่างสีคนใหม่ก็ได้เขาก็สลับทีมกันส่งคนที่ไปอยู่อีกไซส์นึงแล้วก็เอาคนอีกไซส์มาทำก็บอกคนที่ทำอีกไซส์นึงบอกละเอียดเลยครับว่าเวลาทำก็คือขออนุญาตนะครับทำให้ดีอย่าแบบทำช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วบ้านเนี้ยน่าจะมีของนู่นนั่นปรากฏว่าช่างสีคนนี้เขาไม่เชื่อมันเขาบอกว่าโอ้ยหัวหน้าแบบคิดมากไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกทำงานยังไงเราก็ต้องทาสีมันไม่มีอะไรหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยแบบผีไม่มีหรอกคืนเดียวเท่านั้นครับพอเช้ามาช่างสีคนนั้นอะกลับไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้อยู่พักนึงครับจนเขาติดต่อได้ก็คือให้คนอื่นมาทำแทนแล้วเขาก็ถามช่างคนนี้ว่าทำไมทำงานแล้วทิ้งงานเกิดอะไรขึ้นบอกโอ้ยหัวหน้าผมน่าจะเชื่อหัวหน้านะดุจริงๆเลยลุงคนเนี้ยบอกลุงคนไหนอีกอ่ะลุงตัวเล็กๆใส่แว่นไงเขามาว่าผมอ่ะบอกว่าไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็มาแบบโหมาสภาพเขาไม่ดีเลยอ่ะมาหลอกผมอ่ะผมอยู่ไม่ได้ครับถ้าอย่างนี้ผมเชื่อแล้วผีมีจริงแบบผมขอโทษแต่อย่านะผมไม่เอาไปผมไม่ทำนะผมขอไปไซต์อื่นช่างเอกก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่ารับรู้กันรับทราบกันแต่สุดท้ายก็หาช่างสีมาทำจนเสร็จครับทีนี้พอทำไปสักระยะหนึ่งครับก็ทำไปเรื่อยลูกน้องก็มีสลับกันเข้าออกเงี้ยพี่งานมันเลยช้าครับก็คุยปรึกษาคุณชินก็เหมือนโทรมาปรึกษาว่าแบบงานมันพอจะเร็วกว่านี้ได้ไหมขอแบบเร่งงานนิดนึงอะไรเงี้ยทางช่างเอกครับก็เลยตัดสินใจถามกับคุณชินไปตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้ครับจ้างช่างมาแล้วกี่ชุดในการทำบ้านอะไรเนี้ยเพราะว่าได้ยินมาจากพี่โตที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์มาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยมีช่างมาหลายชุดแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ครับทางคุณชินก็เลยพูดตรงๆเลยครับสารภาพเลยว่าเคยจ้างช่างในพื้นที่มาแล้วอ่ะ3ชุดชุดแรกตบปากรับคำเรียบร้อยครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเขาโอเคครับ
แต่พอรู้ว่าเป็นบ้านหลังนี้ปุ๊บเขาบอกเลยว่าเขาไม่ทำเขาบอกเลยขออนุญาต นะครับถ้าบ้านลุงคนเนี้ยผมไม่ทำครับผมไม่รับเขาก็เลยโอเคติดต่อช่างชุดที่สองชุดที่สองก็บอกว่าโอเครับคำตบปากแล้วจะมาทำปรากฏว่ามาทำแค่แป๊บเดียวเองครับอยู่ได้แค่2วันครับแล้วก็ทิ้งงานไปเลยติดต่อไม่ได้แต่ก็คือมารู้อีกทีนึงก็คือเหมือนประมาณว่าลูกน้องเขาไปกินเหล้าแล้วไปฉี่ในบ้านนะครับฉี่ในพื้นที่นั่นแหละเหมือนไม่พอเขาไม่พอใจอ่ะก็เลยแบบโอ้โหโดนหนักเลยแบบถึงขนาดจับไข้กันเลยอันนี้ได้ข่าวมาจากวินมอเตอร์ไซค์อันนี้ทางคุณชินเล่าให้ฟังครับสุดท้ายก็เลยมาจบที่ช่างคนที่สามช่างคนที่สามก็โอเคครับมาสานงานต่อครับแต่ก็ยังไม่ทันได้เริ่มเลยแค่ทำความสะอาดบ้านเพิ่มขึ้นอ่ะก็ปรากฏว่าช่างก็คือของเขาอ่ะหนีกลับหมดเลยตัวเขาเองก็เลยขอปฏิเสธเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ดุจริงๆครับก็เลยสุดท้ายมาจบที่ช่างเอกนี่แหละครับที่ช่างเอกก็เหมือนประมาณพอรับทราบแล้วปุ๊บก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอยากให้งานเดินให้มันไวให้มันเสร็จครับก็เลยไปหาพระอาจารย์ที่ตัวเองนับถือครับเหมือนก็ให้พระท่านอ่ะช่วยดูหน่อยไปปรึกษาเคสหน่อยปรากฏว่าไปถึงที่วัดอะครับพระอาจารย์ก็ห่มจีวรอะไรเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ท่านบอกว่าเอ้าตัวเอกมาไม่ต้องรออะไรละไปขึ้นรถพาไปหน่อยสิทางเอกก็งงบอกฮะพระอาจารย์พาไปไหนครับที่ตัวเองทำงานอยู่อ่ะไปเดี๋ยวข้าไปดูให้ช่างเอกขนลุกเลยครับบอกรู้ได้ไงว่าจะมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วพระอาจารย์จะไปเลยอาเสียไม่ได้ครับก็เลยเชิญพระอาจารย์ขึ้นรถขับพาไปที่หน้าบ้านหลังเนี้ยพอพระอาจารย์ท่านเห็นก็คือตอนนี้ป่ากระถิ่นมันหมดแล้วครับมันกำลังเริ่มเป็นการเคลียร์พื้นที่เริ่มใส่ลงสวนแล้วพระอาจารย์ท่านก็พาเดินเข้าไปเลยครับเดินดูตัวบ้านแต่พระอาจารย์ท่านก็เดินนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนท่านก็คุยอะไรไปแบบเสียงเบาๆครับแต่ทางช่างเอกไม่รู้ว่าคุยอะไรท่านก็เดินไปรอบบ้านเสร็จเปิดประตูบ้านครับเดินในบ้านขึ้นชั้นบนเสร็จปุ๊บท่านก็พยักหน้าทีนึงแล้วก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าไปเจ้าเอกกลับหลวงพ่อรู้แล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในรถนะปุ๊บหลวงพ่อก็ขึ้นรถปั๊บช่างเอกปุ๊บพากลับไปที่วัดหลวงพ่อก็เริ่มเล่าเลยครับบอกว่าเขาอะอยู่กันสี่ตนสองคนน่ะเป็นชายหญิงครับวัยรุ่นอีกสองคนน่ะคนหนึ่งเป็นป้านะแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นลุงนะใส่แว่นตัวเล็กๆเขาว่าไม่มีอะไรหรอกเขารักบ้านหลังนี้ใช่ผมว่าเขาผูกพันกับบ้านมากกว่าทีเนี้ยเขาบอกว่าช่างที่เขาไม่เอาอ่ะสองคนนั้นน่ะมันทำงานช่วยแล้วมันไม่เขาผมจะเรียกว่าไงเดียวมันไม่ซื่อสัตย์กับช่างเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็คือเหมือนกับเขาเบิกตังไปแล้วก็คือซื้อของมาแต่ก็แอบวุบอิบอะไรเงี้ยคือทีเนี้ยทางลุงเจ้าของบ้านแกเหมือนแกรู้แกเห็นน่ะแกไม่พอใจแกก็เลยเหมือนไล่สองคนเนี้ยไปครับแต่ทีเนี้ยช่างเอกเขาก็บอกว่าแต่ผมไม่เคยเจออีกสามคนเลยนะครับบอกก็แน่นอนที่ก็เขาไม่อยากมาให้เห็นแต่แป๊บนึงน่ะไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็มีคนมาพาเขาไปนะดังนั้นก็คือก็ทำงานให้มันโอเคหน่อยก็แล้วกันไม่มีปัญหาหรอกอย่าไปทำอะไรไม่ดีก็แล้วกันเล่ายาอะไรพวกเนี้ยอย่านะบอกลูกน้องเลยนะเรื่องสุราเรื่องอะไรถ้ากินดื่มให้ไปข้างนอกบ้านหลังนี้นะแต่จะมานอนพักกันนอนได้นะเขาไม่ว่าช่างเอกได้ยินแบบนี้ก็โล่งใจไประดับหนึ่งครับก็เลยแจ้งลูกน้องไปเลยว่าถ้าจะดื่มเหล้าดื่มอะไรให้ไปดื่มข้างนอกเพราะแถวนั้นก็มีร้านขายยาดองมีอะไรอยู่แถวปากซอยอะไรเงี้ยก็ไปตามสบายเลยแต่ว่าก็ห้ามเอาอะไรพวกนี้ไปกินในบ้านแค่นั้นแหละใช่ขอว่าอย่าเอาเข้ามากินในบ้านเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวไปปัสสาวะรถนู่นนี่นั่นอีกโอเคลูกน้องตบปากรับคำครับทีนี้ก็ทำงานกันไปเรื่อยครับตอนนี้ก็คือเริ่มงานก็เริ่มเดินแล้วทำไปเก็บ
อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์บ้างบางชิ้นจนช่วงที่เกือบเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นน่าจะถัดมาอีกประมาณ3อาทิตย์แหละคุณชินโทรมาคุณชินแจ้งว่าพอดีเจ้าของบ้านคนเก่าอ่ะเขาอยากจะขอเข้ามาเพื่อเอาของบางอย่างกลับครับก็ยังไงรบกวนเดี๋ยวเขาน่าจะเข้าไปประมาณวัน2วันเนี้ยผมให้เบอร์ช่างเอกไปแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะติดต่อช่างเอกปรากฏว่าผ่านมาแค่วันเดียวครับมีเบอร์โทรเข้ามาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าจะขออนุญาตเข้ามาที่ตัวบ้านเพื่อที่จะเอาของบางอย่างช่างเอกก็บอกไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเชิญครับเชิญครับเขาก็มาครับเป็นวัยรุ่นมากับทางคุณพ่อเขาก็คือมาที่บ้านหลังเนี้ยก็ทักทายกันเสร็จจับเรียบร้อยก็ได้ความว่าทางคุณพ่อเนี่ยเป็นน้องชายของลุงที่เป็นเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปครับแล้วก็เขาได้บ้านหลังเนี้ยเป็นมรดกตกทอดมาแล้วเขาก็ขายให้กับคุณชินอีกทีนึงครับครับอ่ะเสร็จจับเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาขออนุญาตขึ้นไปหยิบของที่ชั้น2ทางช่างเอกก็ชั้น2เคลียร์ดูแล้วมันไม่มีของอะไรนะครับมันเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ซะส่วนใหญ่เขาก็ตรวจดูแล้วเสื้อผ้าของต่างๆไม่มีเขาก็บอกอ๋อพอดีมันเก็บอยู่ในช่องลับครับช่างเอกก็งงฮะช่องลับเขาก็พาไปชั้น2ครับเสร็จแล้วก็ขอยืมบันไดของช่างที่ทำอยู่ขอยืมบันไดแล้วก็เขาก็ไปที่ห้องหนึ่งครับพี่แจ็คช่างเอกบอกว่ามันเป็นห้องที่แบบเป็นห้องนอนแล้วตรงฝ้ามันจะมีช่องสี่เหลี่ยมทำเป็นเหมือนช่องเซอร์วิสใช่เขาก็เอาบันไดไปตั้งนั้นครับปึ๊กแล้วก็เดินขึ้นไปเปิดช่องเซอร์วิสเขาค่อยๆหยิบของลงมาครับมันก็จะเป็นของใส่ลังเป็นกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของมีค่าอะไรจนมาถึงจุดนึงครับสิ่งที่หยิบลงมาครับพี่ช่างเอกขนลุกเลยครับมันคือโกรธกระดูกพี่แจ็คเป็นโกรธครับแล้วอันที่หนึ่งผ่านไปครับพี่อันที่สองอันที่สามแล้วก็อันที่สี่ครับโกรธกระดูกสี่อันช่างเอกบอกว่าสี่อันแล้วก็ตามมาด้วยรูปครับพี่ซึ่งรูปถ่ายก็ลงมาครับลงมาจนมาถึงรูปอยู่บานหนึ่งผ้ามันคุมอยู่ว่าผ้ามันหลุดครับไอ้เจ้าก๊อตก็อยู่กับเขาพอเห็นรูปปุ๊บไอ้เจ้าก๊อตแบบใช่พี่เอกคนนี้เลยพี่เอกก็เฮ้ออะไรเดี๋ยวครับพี่ขออนุญาตแล้วก็เข้าไปดูก็คือเป็นรูปหน้าศพมีชาตะมรณะเป็นรูปของคุณลุงคนหนึ่งใส่แว่นครับแล้วช่างเอกก็เลยอ๋อเลยอ๋อแล้วคุณลุงคนนี้คือไอ้ก๊อตมึงเจอคนนี้บอกครับผมเจอคนเนี้ยตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมมาถึงปุ๊บแล้วผมเจอคุณลุงอ่ะคุณลุงอ่ะอยู่ในครัวแล้วคุณลุงก็หันมาผมก็ตกใจผมก็เลยบอกอ้าวคุณลุงสวัสดีครับผมทักเนี่ยลุงคนนี้เลยพี่ครับโอ้โหวันนั้นคือวันที่ช่างเอกเห็นรูปลุงคนนี้ครับแต่รูปก็คือลุงแกยิ้มนะยิ้มแบบโอเคเลยช่างเอกก็บอกอ๋อโอเคครับเชิญครับแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวนะแล้วทำไมถึงเอารูปของคน4คนเนี้ยกับโกรธอะไปไว้บนนี้ปกติแล้วถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาย้ายไปแล้วหรือต้องเอากลับด้วยหรือยังไงแต่ทำไมถึงเอามาแอบไว้ข้างบนก็เลยสอบถามกับน้องผู้ชายก็เลยได้ความมาว่าคือก่อนหน้านี้ครับเขาเคยจะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วรอบนึงแต่ว่าแฟนเขาอะเป็นคนที่กลัวผีกับไม่ชอบของพวกนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโกรธเนี้ยก็คือวางเป็นเหมือนเป็นตั่งใหญ่ๆครับแล้วก็วางไว้แต่เขาไม่ชอบเขาบอกว่าเขากลัวก็เลยรวบเอาไว้ข้างบนแล้วก็เคลียร์บ้านใหม่ให้มันดูน่าอยู่ขึ้นแต่สุดท้ายก็คือเขาอยู่แล้วแฟนเขาอ่ะก็เจอคุณลุงเจออะไรเงี้ยบ่อยๆเขาชอบเห็นก็เลยอยู่ไม่ได้ครับเขาก็เลยปล่อยล้างเลยแล้วก็จนจับพัดจับผูว่ามันเหมือนเรื่องที่เขาได้ครอบครองมามันเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเขาก็เลยว่าขายดีกว่าก็เลยคุณชินน่ะซื้อไปแล้วก็
มันปิดช่วงโควิดมาก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรจนมาถึงช่วงปี66เนี่ยแหละครับก็เลยเริ่มที่จะเริ่มทำครับผมจนสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ก็ทำจนเสร็จครับพี่แจ็คเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็คุณชินก็ให้ญาติมาอยู่ผมก็ว่าเขาห่วงบ้านเขามีความผูกพันกับบ้านคือหมายถึงว่าทั้ง4คนคือเสียในบ้านหลังนี้ใช่ครับเสียนะที่เล่าให้ฟังจากที่พี่โตอ่ะที่เป็นวินเล่าให้พี่เอกฟังก็คือสองคนแรกอ่ะประสบอุบัติเหตุข้างนอกครับคุณป้าเสียที่บ้านอันนี้คือเป็นวินมอไซค์เล่าให้ฟังใช่ครับเพราะวินมอไซค์ก็คืออยู่ปากซอยอ่ะเขาก็จะรู้เห็นอยู่แต่ตอนเจ้าของมาก็คือไม่ได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามเพราะว่าวินมอไซค์บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นเขามาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วก็เหมือนมีการเรียกช่างเข้ามามากกว่าไม่วันที่เขามาเอารูปอะไม่ได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมว่าทั้ง4คนนี้เป็นอะไรเสียไม่ได้ช่างเอกบอกไม่ได้ถามครับเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาเอาของพวกนี้ใส่กล่องแล้วก็เขากลับเลยแค่มาเอาแค่นั้นใช่แค่มาเอาพี่ครับแต่ช่างเอกบอกว่าพอตั้งแต่เอารูปเอาของพวกนี้ไปครับหลังจากนั้นมาก็คือเจ้าก๊อตหรือใครพวกนี้ก็ไม่มีใครเจอลุงแล้วนะครับก็แปลกเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าบ้านมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยมั้งพี่ไม่ก็ไปแล้วใช่น่าจะไปแล้วล่ะขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับนะครับอ่ะแต่ประเด็นคือผมมาผ่านนะบ้านหลังเนี้ยช่างเอกเขาบอกพิกัดบอกอะไรมาผมมีขับรถผ่านอยู่บ้างเหมือนกันก็มันก็สวยดีนะพี่แล้วก็ที่เห็นก็คือติดประกาศขายอยู่ไงผมก็เลยพยายามไม่โฟกัสอะไรเยอะอ๋อให้เขาขายไปใช่เป็นว่ามันไม่ได้บ้านผีน่ากลัวเรื่องเนี้ยผมว่าเขานี่แหละตอนที่ช่างมาทำไม่ดีมากกว่าแล้วก็เจอเหมือนเจ้าของเขาคงหวงแหละแล้วก็ไม่อยากให้คนที่ทำไม่ดีอ่ะมาทำบ้านเขาใช่พี่นะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนทำงานไปรีโนเวทที่ต่างๆบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างใช่พี่ถูกไหมใช่แต่ว่าพี่เอกแกเกินไว้แล้วตอนเนี้ยมันมีอีกหลังนึงที่มันก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าหลังนี้ก็คือเป็นบ้านเรือนไทยซึ่งแกบอกว่าตอนเนี้ยยังทำไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวถ้ายังไงแกรวบรวมข้อมูลมาแกมาแจ้งอีกทีเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเจ้าของบ้านอ่ะเป็นอัมพาตไปเลยครับก็คือแรงอยู่เหมือนกันครับพี่เขาก็เลยเล่ามาเนี่ยยังแต่ที่ผมฟังที่แกเล่าอ่ะมันยังไม่จบพาร์ทแกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าบ้านนี้มันสรุปจบยังไงเดี๋ยวแกจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมจนจบยังทำอยู่ถูกไหมยังทำอยู่พี่ใช้เวลาประมาณตั้งแต่โควิดอ่ะก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอเคโอเคได้ครับก็ยังไงก็ลองดูก็แล้วกันคุณจ๊อบได้ครับให้เขาไล่ข้อมูลมาให้เขามาเล่าให้จบก่อนได้ครับโอเคได้คุณจ๊อบยังไงขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์ตื่นมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันเราเป็นแก๊งคนบาปครับพี่ไอ้บาปอยู่นู่นตัวปลุกอยู่นะครับโอเคคุณจ๊อบขอบคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว